ครับวันนี้จะมานำเสนอการต่อวงจรเครื่องนับจำนวนนะครับก่อนอื่นเรามารู้จักวงจรกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นแหล่งจ่ายนะครับตัวนี้จะเป็น24โวลต์ DC นะครับอันนี้จะเป็นขั้วบวกนะครับอันนี้เป็นขั้วลบนะครับตัวนี้จะเป็นหลอดไฟนะครับหลอดไฟนี้จะเป็นหลอดไฟแสดงสถานะนะครับตัวนี้จะเป็น proximity นะครับตัวนี้จะเป็น proximity switch นะครับตัวนี้ก็จะเป็น relay นะครับตัวนี้พุทธบัตตอนสวิตนะครับตัวนี้จะเป็น NO นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเคาน์เตอร์เลยนะครับเคาน์เตอร์นับจำนวนนะครับก่อนอื่นเราก็มาวาดวงจรกันก่อนนะครับอันนี้ก็จากสายเคาน์เตอร์เลยนะครับมาเข้ารีเลย์แล้วก็ออกจากรีเลย์นะครับมาเข้าขั้วบวกนะครับไฟ24โวลต์นะครับทีนี้จาก proximity switch นะครับก็มาเข้าขั้วลบนะครับแบบนี้ก็จากครบวงจรแล้วครับเมื่อเรานำโลหะมาแตะที่หน้าสัมผัสของ proximity switch relay ก็จะทำงานแล้วนะครับตัวนี้เมื่อเอามาแตะปุ๊บ relay ก็จะทำงานจาก NC ก็จะเป็น NO นะครับทีนี้เราจะเอาหน้ารีเลย์นะครับมาสั่งให้ตัวเคาน์เตอร์นับจำนวนนะครับตรงนี้ก็ตรงนี้จะเป็นขั้วคอมมอนนะครับขั้วคอมเราก็จะมาเข้าหมายเลข6นะครับเราก็ลากมานี่นะครับคอมมอนรีเลย์ทีนี้เราจะให้นับจำนวนเราจะใช้ CP1 นะครับหมายเลข9หมายเลข9คือเป็นหน้า NO นะครับเมื่อเอาโลหะมาแต่ที่ proximity relay ก็จะทำงานแล้วก็จะมาสั่งให้เคาน์เตอร์นับจำนวนนะครับทีนี้มันก็จะมีปุ่ม reset อยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์เลยนะครับแต่การใช้งานจริงเราต้องต่อปุ่มรีเซ็ตวัดกับจุดใช้งานหรือต่อวัดข้างนอกนะครับทีนี้เราก็จะมาดูการต่อปุ่มรีเซ็ตนะครับปุ่มรีเซ็ตนี่ก็ใช้เป็นพุทธบัตตอนสวิตช์นะครับลากมานะครับตัวนี้ก็มันจะมีบอกมาแล้วนะครับว่าเป็นปุ่มรีเซ็ตตรงนี้เราจ่ายไฟให้เคาน์เตอร์ด้วยนะครับเคาน์เตอร์ขั้วบวกนะครับส่วนขั้วลบนะครับลบลงมาข้างล่างเลยก็ได้ครับนี่ขั้วลบนะครับนี่ก็ทีนี้เหมือนเราจะให้เอาโลหะมาแตะปุ๊บให้ดีเลย์นัดสัมผัสต่อถึงกันและนี่เคาน์เตอร์นับทีนี้เราจะใช้วงจรหลอดไฟนะครับเพื่อจะให้โชว์สถานะว่าณขนาดนี้เคาน์เตอร์นับครบแล้วนะครับตัวนี้หลอดไฟเราก็เป็นนิวตันไปเลยเป็นไม่ใช่นิวตันนะครับเป็นขั้วลบไปเลยนะครับทีนี้
ตรงนี้มันจะเป็น output นะครับแล้วแต่เราตัวนี้ก็จะเป็น common นะครับตรงนี้ก็ NO นะครับนี่ NC เราก็จะต่อกับ NO นะครับนี่เราก็จ่ายไฟให้ตัวเอาพุทนะครับของเคาน์เตอร์จ่ายไฟให้เราก็จำกับค่า2ก็ได้นะครับเป็นขั้วบวกนะครับแค่นี้ก็ครบวงจรแล้วครับสมมติเราตั้งเวลาไว้5วินาทีนะครับไว้5ชิ้นนานนะครับไม่ใช่5วินาทีเราก็จะนับ1 2 3 4 5ปุ๊บหลอดไฟก็จะโซสถานะว่าเรานับครบแล้วนะครับเมื่อเราวาดวงจรเสร็จแล้วทีนี้เรามาดูสถานะการทำงานกันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวตั้งว่าเราจะเอาจำนวนการนับเท่าไหร่มาดูการทำงานก่อนเราจะตั้งไว้ที่5นะครับทีนี้เราจะนั่นตัวที่ proximity switch นะครับ1 2 3 4นะครับพอนับถึง5ครั้งปุ๊บไฟก็จะโชว์นะครับว่านับครบแล้วสัญญาณเอาพุทจะออกแล้วก็ไฟก็โชว์นะครับทีนี้เราจะกดรีเซ็ตตรงนี้นะครับตรงที่หน้าตัวมันเองเลยครับมันจะมีปุ่มรีเซ็ตอยู่นะครับในสถานะก็กลับเป็นศูนย์เหมือนเดิมนะครับทีนี้เราจะตั้งไว้ที่10บ้างนะครับทีนี้เรามาดูกันใหม่นะครับเห็นไหมครับนับ10ปุ๊บเอาพุทแสดงว่านับครบแล้วทีนี้เราจะเลือกใช้ปุ่มรีเซ็ตที่เราต่อขึ้นเพิ่มมาก็ได้นะครับนี่ก็ครบเป็นรีเซ็ตแล้วครับจะเห็นได้ว่าเมื่อเราเอาโลหะไปแตะที่ proximity switch นะครับรีเลย์ก็จะทำงานพร้อมกันนะครับคือproximity ทำงานปุ๊บรีเลย์ทำงานเราก็จะอาศัยจากหน้าคอนแทคของรีเลย์มาสั่งให้เคาน์เตอร์นับนะครับมันก็จะมีการตอบสนองที่ไวมากนะครับเห็นนะครับมีการตอบสนองที่ไวมากของ proximity เราจะเอาไปใช้นับวัตถุนับจำนวนรอบว่าหมุนกี่รอบถึงจะหยุดการทำงานนับจำนวนชิ้นงานที่เป็นแผ่นนับวัตถุที่เป็นกล่องเป็นชิ้นอะไรประมาณนี้นะครับเราสามารถนำไปใช้ประยุกต์ใช้งานได้นะครับหลักการก็คือproximity ทำงานสั่งให้รีเลย์ทำงานเราก็จะอาศัยหน้าคอนแทคของรีเลย์นะครับมาสั่งให้ตัวเคาน์เตอร์ทำงานนะครับส่วนหลอดไฟตัวนี้ก็จะโชว์สถานะว่าเมื่อเคาน์เตอร์นับครบแล้วเนี่ยเราจะให้ไฟโชว์ตรงนี้เราจะเป็นตัวไซเรนก็ได้นะครับเป็นเสียงเป็นออดหรือเป็นไฟโชว์สถานะว่านับครบแล้วก็ได้เป็นกรีนก็ยังได้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามฝาก Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ